ทุกคนเรามาดูในหลวงรัชกาลที่10 2ปีปี5 2519พระองค์เคยเสด็จมาดูมาทอดพระเนตรวัดพระรูปนะมาเสด็จทอดพระเนตรพระพุทธไสยาสน์ฮะซึ่งอยู่ในนี้เรายังไม่เคยเห็นเดี๋ยวไปเห็นพร้อมกันทุกคนตรงนี้เป็นหลวงปู่ขาวนี่คือวัดพระรูปจะมีวัดพระนอนตรงนู้นจะมีวังมัจฉาด้วยทุกคนนี่อยู่ในเมืองนะฮะในเมืองหอคอยบรรหารแจ่มใสไม่ไกลเดินมาทุกคนวัดพระรูปโอ้ยเราโชคดีมากอยู่ถนนขุนช้างทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูวัดพระพระพุทธไสยาสน์ผู้ปิดผู้ถูกตื่นเต้นมากเพราะเป็นพระนอนที่ในหลวงรัชกาลที่10ตอนสมัยดำรงพระสิริยศนะฮะเป็นมกุฎราชกษัตริย์มกุฎราชกุมารเนี่ยเคยเสด็จมาเราเคยตื่นเต้นมากเลยนี่วิหารแห่งนี้ท่านเคยเสด็จปี2519ในช่วงเดือนตุลาคมทุกคนนี่ฮะเราจะเข้าไปดูพร้อมกันนะนี่ฮะวิหารพุทธไสยาสน์ที่ในหลวงรัชกาลที่10เคยเสด็จทอดพระเนตรตอนสมัยพระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์นะฮะทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันไม่ไกลจากโรงแรมลอฟนะฮะลอฟเรซิเดนต์เดินมาเรื่อยๆประมาณกิโลประมาณอย่างเงี้ยฮะเดินมาที่ตลาดแล้วก็ข้ามฝั่งมาวัดพระรูปก็จะเจอวิหารพระพุทธไสยาสน์เนี่ยฮะทุกคนคนจะเห็นพระเนตรไหมฮะเป็นทรงหน้าจะเป็นรูปไข่แล้วก็ปากจะเป็นกระจับจมูกและพระนาศิกจะโด่งมากทุกคนนี่โบสถ์ด้านนอกนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปด้านในจะสังเกตไหมนะครับพระเนตรของพระพุทธไสยาสน์ที่เราเห็นเมื่อกี้จะเหลือบต่ำนะทุกคนแล้วก็คางจะเป็นวงเลยนะฮะพระหานุแล้วก็พระโอษฐ์เนี่ยก็คือริมฝีปากจะเป็นแบบกระจับเลยทุกคนนะฮะเขาบอกว่าพระกรนะจะอยู่ด้านขวาจะตั้งนะฮะแต่บ้านด้านซ้ายเนี่ยจะประคองเสียรเอาไว้มือซ้ายจะประคองเสียรเอาไว้เหมือนกับเท้าหัวเท้าพระเสียรเอาไว้ทุกคนนะฮะจริงๆพระพุทธไสยาสน์วัดพระรูปวัดพระรูปแห่งนี้เขาบอกมีตำนานนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยขุนแผนยังบวชอยู่ที่วัดนะฮะวัดป่าเลไลอ่ะชอบมานอนอยู่ที่นี่นะชอบมาแอบหลับเขาเจ้าอาวาสเนี่ยให้มาตักน้ำที่แม่น้ำสุพรรณบุรีเพื่อไปใช้อย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าขุนแผนก็เอามาแต่มันแอบนอนอยู่ที่วัดแห่งนี้ก็เลยมีการสร้างวัดกันว่าเป็นวัดพระรูปแล้วก็มีวัดพระนอนมีพระวิหารที่เป็นพระนอนอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยฮะอยู่ข้างในที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะฮะทุกคนด้านหลังของพระวิหารพระพุทธไสยาสน์เนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อขาวนะทุกคนแล้วก็มีเจดีย์สมัยเป็นเจดีย์ทรงยอดปราสาทยอดนะฮะจะเป็นแบบเจดีย์เก่านะฮะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวไปนมัสการหลวงพ่อขาวกันเห็นไหมมีตำนานนะวัดนี้นะฮะในหลวงรัชกาลที่10ก็เคยเสด็จทอดพระเนตรพระพุทธไสยาสน์ที่เราพาไปเมื่อกี้นะครับผมมีตำนานน่าสนใจนะขุนแผนตอนสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นพายแก้วใช่ไหมทุกคนบวชอยู่ที่วัดป่าเลไลจริงๆเราเคยไปมาแล้วใช่ไหมคลิปเก่าๆทุกคนลองไปย้อนดูได้เลยนะภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยมากวัดป่าเลไลโคตรไปแล้วโคตรคุ้มเลยทุกคนนี่ฮะบริเวณวัดนะฮะเมื่อกี้ตลาดก็เป็นแม่น้ำท่าจีนที่เราข้ามมาจากหอคอยบรรหารนะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศบริเวณวัดทุกคนอุ้ยลมเย็นมากเลยทุกคนครับว้ายตายแล้วดูสิหอคอยบรรหารอยู่ตรงนี้เองอ่ะทุกคนเดินตรงมาทางนี้ข้ามสะพานเมื่อกี้เรามองไม่มองข้างหลังนะฮะว่าหอคอยบรรหารแจ่มใสหอคอยสูงเนี่ยหาที่ขึ้นไปชมเมืองได้นี่คือวิหารพระพุทธไสยาสน์ที่เราเข้าไปนมัสการเมื่อกี้ที่ในหลวงรัชกาลที่10เคยเสด็จมาทอดพระเนตรนมัสการในปี2519ช่วงเดือนตุลาคมนี้ฮะหอคอยทุกคนโอ้ยไกลเลยนี่ฮะถ้าเกิดเลยไม่สังเกตนะฮะเพิ่งเห็นเหมือนกันนะฮะเราเอาแต่เดิน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 ว่าจะไปวัดแคร์ทุกคนวันนี้เราอาจจะไปวัดแคร์วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงดูสภาพอากาศก่อนทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะเมื่อกี้วิหารที่เราเข้าไปนะฮะไปดูอีกรอบไหมทุกคนเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตมาฝากทุกคนนะครับนี่ฮะนี่ฮะทุกคน
ะฮะปากเป็นกระจับจมูกโด่งนะฮะคิ้วกระโกงนะฮะแล้วก็ดูพระศพใช่ไหมเป็นลายก้นหอยนะครับแล้วก็นะฮะพระขนงจะโก่งมากเลยทุกคนพระขนงก็คือคิ้วส่วนหูจะยาวมากทุกคนนี่เขาบอกว่ามือซ้ายนะฮะส่วนมือขวาจะเรียบลำตัวไปเลยทุกคนเห็นไหมหอคอยอยู่ตรงนี้เองทุกคนหอคอยบรรหารนะฮะเดินจากโรงแรมลอฟเรซิเดนต์มาไม่ไกลทุกคนเดินเข้าถนนนางพิมออกจากโรงแรมเลี้ยวขวาแล้วก็เจอถนนนางพิมพ์ก็เดินตรงมาเรื่อยๆก็จะถึงตลาดด้วยได้ชมบรรยากาศตลาดไปแล้วนะฮะเมื่อเช้าทุกคนเลิศมากสาธุนะครับทุกคนเอามาฝากทุกคนนะครับ